หลังจากจัดทัวร์แฟนมีติ้งมา3ที่แล้วนะครับเจ้าชายแห่งเมืองไทยอย่างนิชคุณหอระเวชกุลเนี่ยก็ไม่พลาดครับที่จะเดินทางมาจัดแฟนมีติ้งที่บ้านเกิดซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกครับที่นิชคุณเนี่ยจัดแฟนมีติ้งเดี่ยวในประเทศไทยกับนิคุณ of 2PM First Asia Fan Meeting Tour Convitation in Bangkok ครับซึ่งก่อนที่จะได้ไปเจอกับความพิเศษในงานแฟนมีติ้งเจ้าตัวเขาก็เลยขอมาแถลงข่าวพูดถึงความพร้อมของงานในครั้งนี้รวมถึงอัปเดตเรื่องราวชีวิตของตัวเองในตอนนี้อีกด้วยแฟนมีติ้งทัวร์ Convitation in Bangkok ครับแต่ละประเทศก็จะมีอะไรพิเศษที่แตกต่างกันไปอย่างอาจจะมีผมก็จะพูดคนละภาษากันนะภาษาที่เมืองไทยอาจจะพูดภาษาอังกฤษยังไม่รู้นะฮะต้องไทยพูดเกาหลีอย่างนี้พูดญี่ปุ่นอะไรงี้นะฮะก็แล้วก็จะมีเพลงที่ผมร้องครับแตกต่างกันไปแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับครับผมต้องรอดูนะว่าที่เมืองไทยจะร้องเพลงอะไรอาจจะร้อง30ยังแจ๋วยังไม่รู้นะฮะทราบไหมครับว่าเขามี special guest คือใครชอบกันดีอยู่แล้วจูนโฮเอามาอีกคนไหมอ้าวเอาไหมเอาใครดีครับฮะเอาเทคยอนมาเทคยอนเข้ามาไม่ได้ไม่จริงๆอันนี้ผมตัดสินใจมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้บอกมาอีกคนหนึ่งแน่นอนครับคนคนนั้นชื่อชันซองครับถ้าพี่คุณได้มีโอกาสพาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในไทยนะฮะครับผมอยากจะถามว่าอยากจะพาแฟนคลับเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนและไปทำอะไรครับไม่แน่ใจผมเหมือนกันว่าแฟนคลับผมเขาอยากทำอะไรกันนะพาแฟนคลับไปออกกำลังกายดีกว่าครับออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายส่วนไหนดีครับผมพาไปยกเวทดีกว่ายกเวทกันเลยทีเดียวเพาะกล้ามกันหน่อย เดี๋ยวเห็นแต่ละคนถือกล้องถืออะไรหนักกันก็นะเดี๋ยวเจ็บข้อเจ็บอะไรใช่ไหมก็ไปคาฟิตเนสเล่นเวทนิดนึงได้ข่าวมาว่าครับตอนนี้สมาชิก 2VM ต่อสัญญากับทาง JYP แล้วใช่แล้วครับผมใช่ไหมฮะใช่ก็เลยอยากจะถามแทนแฟนๆนะครับว่าจะมีคัมแบ็กให้ได้เห็นกันหรือเปล่ามีอยู่แล้วครับผมคัมแบ็กก็มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละคนก็ต้องไปเนาะก็ไปแล้วไปเนาะไปเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่เท่แล้วก็กำยำมีปีคร่าวๆไหมอ่ะ 2,000 โอ้ยยังดีไม่ใช่ 3,000 นะ 2,000 นะ 3,000 สัก 2,000 2,000 ประมาณ21เตรียมตัวลดความอ้วนอะไรกันก็แล้วแต่เห็นไหมเขาเลยบอกให้เข้าฟิตเนสตั้งแต่ตอนนี้ไงย้อมผมงอกย้อมอะไรพวกนี้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยกลับมารวมตัวกันนะงานนี้ยังมี10ฮอตเทสไทยผู้โชคดีได้รับสิทธิพิเศษก่อนถึงงานแฟนมีตติ้งนะคะนั่นคือการได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดตัวต่อตัวกับนิชคุณใครที่มีบัตรแล้วอยากเจอความพิเศษบ้างนะคะก็ต้องรอลุ้นในงานแฟนมีตติ้งวันที่3มีนาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรก็รีบจองได้เลยนิชคุณขอบคุณครับขอบคุณมากครับ